การจราจรการใช้รถใช้ถนนในชุมชนแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับขยะขยะนี่ก็มีส่วนสำคัญก็คือในชุมชนก็มีการจัดการระบบขยะก็คือยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็คือยังมีการทิ้งที่ไม่เป็นที่เป็นทางโดยเฉพาะข้างถนนก็มีเยอะแล้วก็ในชุมชนเส้นทางภายในซอยอะไรก็ยังไม่มีถังขยะพอที่จะอยู่ที่ใช้รองรับกับจำนวนในชุมชนนะครับส่วนมากก็น่าจะเน้นเรื่องจราจรนะครับเพราะว่าทางแถวในชุมชนก็มีการขับรถแบบรัดเส้นทางบ้างหรือแบบไม่ได้อยู่ไปช่องยูเทิร์นตามที่ทางจราจรเขากำหนดไว้น่าจะมีข้อนี้ค่ะถ้าในความคิดเห็นของหนูนะคะหนูก็อยากให้ถ่ายทอดเกี่ยวกับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนนะคะเช่นการอยู่การกินการใช้ชีวิตอย่างเช่นบ้านเรือนอย่างเงี้ยค่ะแต่ละชุมชนก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะหนูก็อยากให้ถ่ายทอดให้คนในชุมชนอื่นได้ดูว่าในชุมชนหนูมีการเป็นอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างนี้บ้านเรือนมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วการกินการอยู่ค่ะมันก็แตกต่างกันไปใช่ไหมคะก็อยากให้ชุมชนอื่นได้รับได้รู้เหมือนกันค่ะว่าชุมชนของเรามีการกินการอยู่แบบไหนการหาของกินการเข้าป่าการอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะถึงทีวีชุมชนใช่ไหมครับอยากให้เป็นสื่อที่นำเสนอเกี่ยวกับชุมชนที่เวลามีกิจกรรมอะไรใช่ไหมครับสร้างสรรค์เยาวชนอะไรพวกนี้เวลาที่เยาวชนจะมารวมกลุ่มกันอะไรกันจะได้มีความสามัคคีกันทักทักจูงให้พ้นจากยาเสพติดในหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับครับผมชุมชนบ้านป้าเนี่ยอยากแต่เรื่องนี้แบบข่าวประจำวันข่าวในสิ่งดีๆข่าวพัฒนาชุมชนข่าวในตัวจังหวัดพะเยาบ้านเฮานี่เจ้า